ต่อกันที่ประธานร่างรัฐธรรมนูญนะครับนายมีชัยฤชุพันธ์ครับก็แจ้งว่าการจัดทำร่างรัฐธรรมนูญนั้นเสร็จสมบูรณ์พร้อมส่งมอบถึงมือนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีแล้วนะครับรวมทั้งสิ้น279มาตราระบุสาระสำคัญยึดประโยชน์ประชาชนส่วนรวมเป็นหลักแล้วก็ป้องกันนักการเมืองที่ไม่ดีเข้ามาบริหารประเทศนายมีชัยฤชุพันธ์นะครับประธานคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญหรือกรท.เปิดแถลงร่างรัฐธรรมนูญว่ากรท.นั้นได้ทำหน้าที่ตั้งแต่วันที่5ตุลาคม2558โดยมีเวลาทำงาน180วันซึ่งจะครบกำหนดในวันที่1เมษายน2559สำหรับการทำงานในช่วงที่ผ่านมามีการประชุมรวม115ครั้งโดยเบื้องต้นนะครับสามารถจัดทำรัฐธรรมนูญร่างแรกที่มี279มาตราเสร็จเรียบร้อยแล้วโดยได้ทำหนังสือแจ้งนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีพร้อมส่งร่างรัฐธรรมนูญที่สมบูรณ์ไปให้แล้วสำหรับการแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญนั้นมีส่วนที่แก้ไขเพิ่มเติมมากสุดคือส่วนที่ว่าด้วยสิทธิและเสรีภาพหน้าที่ของรัฐและแนวนโยบายแห่งรัฐกับส่วนที่ว่าด้วยการปฏิรูปซึ่งส่วนใหญ่นะครับเป็นไปตามการแก้ไขข้อเสนอแนะของประชาชนและก็องค์กรภาคเอกชนอย่างไรก็ตามนะครับยืนยันว่าแม้ร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้จะไม่ระบุว่าประชาชนเป็นใหญ่แต่ทุกบทบัญญัติมุ่งให้เกิดประโยชน์เกิดความเท่าเทียมไม่มีความเหลื่อมล้ำประชาชนได้รับการคุ้มครองป้องกันสิทธิเสรีภาพสำคัญโดยยึดหลักของท่านพุทธทาสภิกขุที่ว่าประชาธิปไตยนะครับไม่ใช่การให้ประชาชนเป็นใหญ่แต่ประโยชน์ของประชาชนจึงเป็นใหญ่เพราะฉะนั้นจึงมุ่งประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักสำคัญในการจัดทำร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้นายมีชัยนะครับยังกล่าวถึงสาระในส่วนของการเมืองว่ากรรมการร่างรัฐธรรมนูญนั้นมุ่งให้ประชาชนมีส่วนร่วมและให้สิทธิอย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่ได้สนใจว่าพรรคการเมืองใดจะได้ประโยชน์หรือเสียประโยชน์เช่นวิธีเลือกตั้งโดยใช้บัตรใบเดียวการประกาศรายชื่อว่าที่นายกรัฐมนตรีก่อนการเลือกตั้งเป็นต้นส่วนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตกำหนดไม่ให้ผู้ที่เคยทุจริตการเลือกตั้งหรือทุจริตต่อหน้าที่เข้ามาสู่วงจรการเมืองขณะที่องค์กรอิสระนะครับก็ได้กำหนดให้มีที่มาจากผู้ทรงคุณวุฒิสูงขึ้นและมีกลไกตรวจสอบในส่วนของบทเฉพาะการนะครับกำหนดระยะเวลาไว้5ปีแรกให้มีการสรรหาสว.จำนวน250คนโดย50คนนั้นมาจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติคัดผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจากทั่วประเทศส่วนสว.อีก200คนนั้นคสช.ก็จะคัดเลือกจากการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหา194คนและสว.โดยตำแหน่งจากผู้นำเหล่าทัพอีก6คนซึ่งมั่นใจว่าข้อเสนอของคณะรักษาความสงบแห่งชาตินั้นเหมาะสมกับสถานการณ์เพื่อความมั่นคงและการปฏิรูปประเทศให้เป็นไปตามเป้าหมายนายมีชัยนะครับกล่าวอีกครับว่าขั้นตอนหลังจากนี้ก็ทำได้คือทำให้คำชี้แจงสรุปเป็นรูปเล่มให้เสร็จภายใน15วันนะครับแล้วส่งให้คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.แจกจ่ายให้ประชาชนให้ทั่วถึงต่อไปรวมทั้งเดินสายชี้แจงทำความเข้าใจกับประชาชนต่อไปสำหรับร่างรัฐธรรมนูญนะครับมีจำนวน279มาตรา105หน้าแบ่งเป็น16หมวดคือ1บททั่วไป2พระมหากษัตริย์3สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย4หน้าที่ของปวงชนชาวไทย5หน้าที่ของรัฐ6แนวนโยบายแห่งรัฐ7รัฐสภา8ครม9การขัดกันแห่งผลประโยชน์10ศาล11ศาลรัฐธรรมนูญ12องค์กรอิสระ13องค์กรอัยการ14การปกครองท้องถิ่น15การแก้ไขเพิ่มรัฐธรรมนูญและ16การปฏิรูปประเทศและบทเฉพาะการโดยประชาชนนะครับสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์รัฐสภาหรือ www.parliament นะครับ .go.th ครับตั้งแต่เวลา 13:39 นาทีเป็นต้นไปครับมีรายงานด้วยนะครับว่าภายหลังจากที่นายมีชัยแถลงข่าวเสร็จสิ้นลงทางฝ่ายธุรการก็ได้นำเนินการส่งร่างรัฐธรรมนูญไปให้กับนายกรัฐมนตรีและก็คณะรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลรวมถึงจัดส่งให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือสนช.เป็นต้นนะครับและในวันที่30มีนาคมนี้นายมีชัยประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญพร้อมคณะก็จะชี้แจงสาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญให้แก่สนช.สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศหรือสปท.และหัวหน้าส่วนราชการพร้อมตอบข้อซักถามเกี่ยวกับเนื้อหาในร่างรัฐธรรมนูญในเวลา 10:00 น.ถึง 11:30 น.ที่ห้องประชุมรัฐสภาชั้น2อาคารรัฐสภา1ครับ
ก็คุณผู้ชมนะครับที่สนใจร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้นะครับก็เข้าไปดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ของรัฐสภานะครับ